เพื่อนน้องพลอยขับตกด่วนดับโต้ GPS ทำหลงลั่นฟ้องกลับทุกคนที่ด่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อเช้ามืดวันที่30เมษายนที่ผ่านมาหลังเก๋งขับย้อนสอนตกทางด่วนซึ่งพบว่านางสาวพิมวรีอายุ16ปีผู้ขับขี่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุล่าสุดเพื่อนของนางสาวพิมวรีหรือน้องพลอยได้ออกมาโพสต์ชี้แจงถึงการขับรถย้อนสอนว่าเป็นเพราะ GPS บอกให้กลับรถและเป็นเพราะแบริเออร์ที่ติดตั้งไว้สีไม่สะดุดตาทำให้เพื่อนของเธอขับรถตกทางด่วนและจะดำเนินคดีกับคนที่คอมเมนต์ด่าว่าเพื่อนของเธอด้วยโดยโพสต์ดังกล่าวระบุว่าขออนุญาตชี้แจงแทนน้องพลอยจากกลุ่มคนที่รักน้องพลอยที่ได้ทำการสืบเรื่องราวต่างๆถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ในวันเกิดเหตุน้องขึ้นทางด่วนจตุโชติตามรูปที่1เพื่อมุ่งหน้าไปพระราม9ซึ่งตามความจริงหลังจากขึ้นทางด่วนแล้วสามารถตรงไปได้เลยแต่ว่าในภาพที่2หลังจากขึ้นทางด่วนไปแล้วใน GPS กลับแสดงให้ต้องยูเทิร์นกลับมาแล้วย้อนตรงไปอีกครั้งนั่นคือช่วงเวลาที่ตรงตามข่าวเป็นสาเหตุว่าทำไมหลังจากที่น้องจ่ายค่าทางด่วนแล้วขับรถขึ้นตรงไปประมาณ3กิโลเมตรแล้วถึงต้องยูเทิร์นกลับมาให้ทุกคนดูภาพที่2ประกอบรูปที่3จุดกากบาทคือจุดที่ตกเนื่องจากใน GPSแสดงเส้นทางว่าจะต้องตรงไปอีกสักพักถึงจะถึงยูเทิร์นและเส้นทางมืดแบริเออร์สีดำสนิทไม่มีไฟน้องถึงไม่ได้เบรกเป็นเพราะ GPS ให้วกกลับน้องไม่ได้มีความคิดตั้งใจที่จะขับย้อนสอนหรือว่าเป็นเพราะมึนเมาจึงขับย้อนสอนกลับมาแต่เป็นเพราะว่า GPSนำทางแบบนั้นเมื่อดูรูปที่4ประกอบตรงจุดทางขึ้นมีทางขึ้นเพียง2เลนในช่วงตี5ไม่ค่อยมีรถคนที่ไม่ชินทางไม่สามารถรู้ได้ว่าอีก2เลนที่อยู่ด้านข้างนั้นเป็นเลนที่มุ่งหน้าไปทางเดียวกันไม่ใช่ทางสวนกลับรูปที่5หลังจากตรงไป3กิโลเมตรแล้วน้องถึงได้ยูเทิร์นกลับมาตาม GPS เพราะเข้าใจว่าต้องวนกลับมาอีกซึ่งตัวน้องเองก็น่าจะสับสนเส้นทางในตอนนั้นเหมือนกันว่าทำไมต้องยูเทิร์นอีกครั้งและเป็นช่วงที่มืดมากแล้วเป็นเวลาที่ไม่ค่อยมีรถรูปที่6ให้ทุกคนดูภาพประกอบแบริเออร์ที่ถูกกันไว้ไม่ได้ถูกติดตั้งแน่นหนาแต่ว่ามีช่องว่างลอยอยู่เป็นบางจุดตามภาพจากภาพแม้แต่ในขณะเวลากลางวันแบริเออร์ยังสีดำขนาดนั้นแล้วทุกคนถามใจตัวเองคิดว่าในเวลากลางคืนจะมองเห็นได้ชัดเจนขนาดไหนสรุปสาเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเพราะน้องไม่ชินเส้นทางแล้วพบการนำทางของ GPS ผิดพลาดประกอบกับการทำเส้นทางแบริเออร์ที่ถูกกันไว้ก็ไม่มีไฟส่องสว่างและไม่ได้ทำสัญลักษณ์ขาวแดงเป็นการเตือนในระยะให้มองเห็นได้เด่นชัดการสูญเสียในครั้งนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นน้องไม่ได้มีเจตนาที่จะกลับรถยูเทิร์นเพื่อสวนเลนแต่เป็นเพราะ GPS และไม่ได้มีเจตนาที่จะขับรถย้อนสอนไปเพราะอาจจะมีโอกาสชนใครขอให้ทุกคนพิจารณาตามภาพที่1ถึง6ซึ่งคนที่รักน้องพลอยได้ทำการศึกษาดูและเรียงลำดับให้แล้ววันนี้เป็นวันที่ทำการชาปนกิจน้องพลอยต้องการให้น้องพลอยไปอย่างสงบและหมดกังวลทุกเรื่องที่สุดทุกเพจเจสและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องที่โจมตีน้องในทางเสียหายต่างๆนานาโดยที่ไม่รู้ความจริงกันสนุกปากหรือนำไปล้อเลียนไม่ว่าทางใดทางหนึ่งการสูญเสียเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่มีใครอยากให้เกิดตอนนี้ใครที่ทำอะไรเกินเลยทางญาติได้ติดต่อทนายและจะทำการให้ทนายฟ้องกลับทุกคนน้องอายุ17ต้องออกมาเผชิญโลกคนเดียวทำงานเลี้ยงดูครอบครัวเพราะพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยการส่งเสียเลี้ยงดูครอบครัวในขณะที่อายุเท่านี้พวกคุณลองคิดดูกันว่าตอนที่คุณอายุ 16-17 เรียนนม 0.4 หมู่ 5ยังแบ่งเงินขอเงินพ่อแม่กันไหมยังขอเงินไปโรงเรียนยังขอเงินซื้อโทรศัพท์อยู่ไหม
แล้วโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นคนที่มีอายุมากกว่านี้แต่ยังไม่สามารถมีวุฒิภาวะได้ยังไม่สามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ได้มากกว่าเดือนละ 4-5 หมื่นต่อเดือนก็ให้ลองพิจารณาตัวเองดูทุกคนเกิดมามีความเพียบพร้อมไม่เหมือนกันภาระหน้าที่ที่น้องรับอยู่มีมากกว่าคุณกี่เท่าแต่น้องเป็นเสาหลักของบ้านในการช่วยเหลือทำทุกสิ่งทุกอย่างอีกเรื่องหลายเพจที่ไปค้นรูปเก่าของน้องที่แสดงขึ้นมารวมถึงคนหิวแสงบางคนที่โพสต์รูปสมัยก่อนที่เคยอยู่กับน้องเมื่อ 2-3 ปีก่อนเป็นรูปเดิมสมัยเมื่อ 2-3 ปีก่อนซึ่งปัจจุบันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอันใดคนเราทุกคนล้วนต้องมีอดีตพวกคุณลองทบทวนตัวเองดูว่ามีแฟนคนเดียวตลอดชีวิตไหมหรือทั้งชีวิตไม่เคยมีใครเลยถ้าใครที่มีแฟนมากกว่าหนึ่งคนแล้วยังมาโพสต์ว่าน้องเสียหายให้ทุกคนในสังคมลองพิจารณาดูกันเองว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนเช่นไรไม่ว่าใครที่เกี่ยวข้องและทำให้น้องเสียหายทางครอบครัวจะติดต่อทนายในการดำเนินการให้ถึงที่สุดทุกคนคนเรามีหลายประเภทนี้คนที่รู้ถึงความผิดชอบชั่วดีมีคนรู้ถึงกาลเทศะมีคนที่รู้ถึงความสูญเสียของคนอื่นและมีคนที่คิดแต่สนุกและยินดีหรือเสียใจในการจากไปของคนอื่นทุกอย่างที่ทุกคนทำผลการกระทำทุกอย่างที่ทำต่อคนอื่นก็จะเป็นผลกรรมตามที่ทุกคนทำและเป็นในท้ายที่สุดของชีวิตโพสต์เพื่อนน้องพลอยสุดท้ายขอขอบคุณเพื่อนๆที่ดีทุกคนครอบครัวที่ดีของน้องและกัลยาณมิตรทุกคนที่มาร่วมแสดงความเสียใจไว้ทุกร่วมงานและมีส่วนช่วยเหลือในการส่งน้องพลอยให้จากไปสงบที่สุดในครั้งนี้น้องพลอยทำดีมาตลอดเป็นที่รักของครอบครัวไม่เคยโกรธใครช่วยเหลือแบ่งปันครอบครัวคนที่รู้จักทุกคนรู้ดีว่าน้องเป็นยังไงการจากไปครั้งนี้ขอให้น้องไปสู่สุขคติโพสต์นี้เพื่อเป็นการบอกกล่าวให้ทุกคนทราบถึงสาเหตุและขอให้น้องไปอย่างสงบที่สุดหมดกังวลทุกๆเรื่องรับผลบุญคุณงามความดีที่น้องทำมาทุกอย่างต่อไปน้องไม่ได้ตั้งใจให้เกิดอุบัติเหตุขอให้น้องจากไปอย่างสงบพิธีชาปนกิจจะทำในวันนี้ขอให้น้องไปสู่สุคติเป็นนางฟ้านางสวรรค์จากคนที่รักน้องเพื่อนๆครอบครัวและคนที่รักน้องทุกคน